เอาแล้วทำร้ายจิตใจเหลือเกินประมาณตีห้าตอนตีห้าอ๋อนี่อ๋อนี่ยามก็เดิมแล้วครับเขาเลยไม่รู้เรื่องไงอ๋อนี่ไงพอยามเดินไปมันกระโดดขึ้นเลยเนี่ยตะกายแล้วโอ้โหแก้มแล้วผมไปงานแล้วนี่เต็มโอ้โหแม่งโดดสองรอบอ๋อเนี่ยยามมาไล่เนี่ยแล้วยามบอกมันรู้เรื่องได้ไงเนี่ยยามเป็นคนมาไล่เองกรรมเลย